ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ย่อ2หัวเม็ดรูปทรงแปดเหลี่ยมมีขนาดเส้นควรมีความตั้งใจแม้ตกทุกข์ได้ยากก็ไม่หมดหวังเมื่อได้รับความสุขก็ควรตั้งใจทำประโยชน์ที่เช่นลายประจำยามลายกนกไมเทศลายกนกสามตัวเอวลายพุ่งข้าวบินลายรักร้อยลายหางไหลลายกาบบัวคอเสาลายกาบบัวปากปริงลายกาบบัวดอกลอยลายกาบบัวน้อยลายบัวกลีบขนนลายบัวใบเทศลายบัวรวนลายบัวคว่ำบัวหงายลายลูกประคำลายกระจังฟันปลาลายเครือใบเทศลายเครือก้านขดลายเครือเถาเป็นต้นYou're so
าเหลือเม็ดรูปทรงแปดเหลี่ยมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง60เซนติเมตรความสูง2เมตร60เซนติเมตรความหมายดันเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะไปกันยังยอดเทียนพรรษาของเราในปีนี้นะคะซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางนะคะในบริเวณส่วนกลางนะคะจะเป็นภาพพุทธประวัติทศชาติที่4ของพระพุทธเจ้านะคะคือพระเนมิราชยิ่งด้วยบารมีรามาตลีเทพสารถีนำเวชยันราชรถมาอัญเชิญพระเนมิราช
ชมนรกสวรรค์ของผู้ที่ได้ทำบุญและทำบาปไว้นะคะซึ่งมีต้นเทียนพรรษาประทับอยู่บนราชรถค่ะปีนี้นะคะความยิ่งใหญ่อลังการยังคงเดิมนะคะสำหรับต้นเทียนไผ่ในปีนี้นะคะซึ่งในส่วนของลำต้นของต้นเทียนของเรานะคะก็จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ70เซนติเมตรค่ะสูง2เมตร50เซนติเมตรนะคะแล้วก็มียอดนะคะสูง89เซนติเมตรค่ะซึ่งในส่วนของลำต้นเทียนนะคะก็แกะสลักนะคะเป็นภาพพุทธประวัติปางอัญเชิญจุดท่านที่กำลังเดินเยี่ยมชมนะคะสามารถที่จะเก็บภาพความสวยงามของต้นเทียนได้เลยนะคะแต่อย่าเพิ่งแต่ต้องนะคะชิ้นส่วนต่างๆบนรถเทียนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะคณะกรรมการนะคะอาจจะเจอกับอะไรที่แบบหลุดรักษาระยะห่างนิดนึงนะคะเพื่อให้ทางคณะกรรมการนะคะรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่บริเวณนี้นะคะได้ชมภาพประทับใจร่วมกันค่ะเทเป็นต้นนะคะและในส่วนยอดของต้นเทียนนะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะทางทีมช่างก็จะนำขึ้นไปประดับนะคะก็ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ70เซนติเมตรนะคะสูงเรานะคะก็ได้จัดทำต้นเทียนนะคะประเภทแกะสลักขนาดใหญ่นะคะซึ่งจะทำโดยงบประมาณนะคะจำนวน2ล้านบาทนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนI'm not sure if you're going to be able to do that.